สวัสดีค่ะช่วงหมอยาพาคุยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง5อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเป็นแผลหรือพึ่งผ่าตัดนะคะเพื่อที่จะทำให้แผลหายเร็วขึ้นนั่นเองนะคะและที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าเป็นแผลเนี่ยห้ามกินไข่หรือว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเพราะว่าจะทำให้แผลเป็นนะคะนูนขึ้นมาหรือเป็นคีลอยด์ได้เนี่ยจริงหรือเปล่านะคะวันนี้มาตอบข้อสงสัยกันเลยค่ะสำหรับคนที่เป็นแผลนะคะหรือว่าเพิ่งผ่าตัดมาเนี่ยสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะอาหาร5อย่างก็คือ 1. อาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะเพราะว่าอาหารที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยอาจจะไปทำลายคุณภาพของคอลลาเจนและอีลาสตินนะซึ่งคอลลาเจนและอีลาสตินเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผิวหนังเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงๆเนี่ยก็จะทำให้แผลหายช้านะคะ2. อาหารแปรรูปที่มีไนเตรตสูงเช่นเบคอนหรือว่าไส้กรอกอาจจะไปส่งผลต่อหลอดเลือดนะคะทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเลือดไหลเวียนไม่ดีการที่จะมีสารอาหารไปเลี้ยงอย่างบริเวณแผลเนี่ยก็จะลดลงส่งผลให้แผลหายช้าได้นั่นเองค่ะข้อ3นะคะแอลกอฮอล์อาจจะไปมีผลต่อการดูดซึมพวกวิตามินต่างๆและแร่ธาตุซึ่งจำเป็นต่อการหายของแผลนะคะก็จะทำให้แผลหายช้าลงได้นั่นเองค่ะเพราะฉันก็เลี่ยงแอลกอฮอล์ก่อนนะข้อ4คาเฟอีนการทานคาเฟอีนนะก็ไปส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารวิตามินต่างๆเช่นเดียวกับแอลกอฮอล์นะคะและอีกเรื่องก็คือมันไปดึงน้ำออกจากเซลล์นะคะเพราะฉันเห็นได้ว่าเวลาทานกาแฟเนี้ยจะรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยเสียน้ำออกไปนั่นเองนะคะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยการทานคาเฟอีนก็อาจจะทำให้เซลล์ผิวเนี่ยขาดน้ำและทำให้ผิวอ่อนแอลงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นแผลก็งดคาเฟอีนก่อนนะและสุดท้ายนะคะข้อ5ก็คืออาหารที่ไม่มีประโยชน์นะเช่นพวกอาหารไขมันสูงน้ำตาลสูงหรือว่ามีเกลือสูงนะเพราะว่ามันมีสารอาหารน้อยในช่วงที่เราเป็นแผลเนี่ยเราก็จะต้องการสารอาหารเพื่อที่จะไปบำรุงซ่อมแซมส่วนที่เป็นแผลให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ไม่มีประโยชน์เราก็ควรจะงดก่อนนั่นเองนะคะเพราะว่ามันทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอนั่นเองค่ะและต่อประเด็นสุดท้ายนะคะว่าเวลาเป็นแผลหรือเพิ่งผ่าตัดมาเนี่ยทานไข่ได้ไหมต้องบอกว่าสำคัญอย่างยิ่งนะคะควรที่จะทานเนื่องจากว่าไข่เนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วเวลาที่ร่างกายเป็นแผลหรือว่าเพิ่งผ่าตัดมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมแผลก็คือโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นการทานไข่การทานเนื้อสัตว์พวกเนื้อไก่เนื้อปลานะคะหรือว่าพวกถั่วต่างๆที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบที่สูงเนี่ยจะช่วยซ่อมแซมแผลได้ดีนะคะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแผลก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะโปรตีนด้วยไม่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็จะทำให้แผลหายเร็วขึ้นถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ